พ่อนี้อยู่ในวงการศิลปะมากี่ปีแล้วครับประมาณ40กว่าปี40กว่าปีธุรกิจเรื่องของเพ้นท์รองเท้านี่มันเริ่มไงครับพ่อเริ่มจากผมมีลูกสาวคนโตครับเขาก็อยู่ๆบอกพ่ออยากทำรองเท้าเพ้นท์บอกได้ดิบอกเอาสิครับเราก็ไม่รู้จะปฏิเสธไงรู้สึกไอเดียที่แปลกดีเขาบอกว่าปกติคนจะเขียนลงเฟรมลงผ้าใบครับแต่นี่เอารองเท้ามาเพ้นท์เนี่ยได้มันใช้ได้จริงผมทำงานมาทั้งชีวิตผมไม่เคยดูถูกลูกค้าคือเราตั้งใจทำงานกับทุกชิ้นที่เราทำครับถ้าเราทำไม่ดีไปก็เป็นงานเราอ๋อเออใช่พ่อพูดถูกแต่ถ้าเราไปคิดถึงราคาเออคิดว่าเฮ้ยราคาได้แค่นี้ทำแค่นี้พอเออคุณพ่อพูดถูกจริงแต่สักวันหนึ่งไอ้คนที่คิดอย่างนี้เขาจะตายเพราะว่างานเราจะไปฆ่าเราเองพวกเราฟีลเดียวกันดูยังไงก็ไม่เบื่อฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งด้วยนะครับ IG Facebook TikTok อย่าลืมด้วยนะสวัสดีครับ Trick on the Trip สักอยากรู้คลิปนี้ผมนัดผู้ใหญ่สายอาร์ตเอาไว้ที่สวนจตุจักรเดี๋ยววันนี้พาไปตะลุยสวนจตุจักรกันไปพวกเราวันนี้แขกรับเชิญรุ่นพ่อที่ผมพูดถึงนะชื่อว่าคุณพ่อไมตรีหลายคนอาจจะบอกเอ๊ะคุณพ่อไมตรีไหนนะถ้าย้อนกลับไปเนี่ยคลิปที่ผมไปถ่ายช่างเติ้นกับช่างใหม่จำได้ไหมที่ NK 434อ่ะแล้วมีอยู่ตอนหนึ่งที่เติ้นพูดถึงคุณพ่อเขาว่าพ่อเขาเนี่ยสักทั้งแขนเลยแล้วเติ้นเป็นคนสักให้จุดเริ่มต้นมันคือผมมีพี่สาวครับเขาก็คุยผมเล่นๆสนุกๆกันนะพี่ปอแบบว่าเติ้นลองซื้อเครื่องสักมาสักเล่นๆดูไหมอะไรเงี้ยแล้วก็มาเริ่มหาหุ่นในบ้านเริ่มจากพ่อก่อนพ่อผมเกณฑ์นะคุณเอาพ่อมาลองเข็มเหรอพ่อคุณให้เหรอให้ฮะพ่อผมยังเฟี้ยวอยู่พี่เจ๋งว่ะแล้วผมก็มารู้ตอนหลังว่าพ่อเขาเนี่ยคือช่างศิลป์ตัวจริงเลยนะฮะรุ่นเก๋าเลยและตอนนี้เนี่ยธุรกิจที่ทำอยู่ก็คือเพ้นรองเท้าลายไทยขายอยู่ที่สวนจตุจักรความสามารถเขาเนี่ยขนาดที่นักข่าวต่างประเทศเนี่ยมาสัมภาษณ์เลย wow. ฉะนั้นเดี๋ยววันนี้นะทริคในวันนี้เนี่ยเราจะไปดูเรื่องราวของการถ่ายทอดศิลปะจนมาทำเงินมีชื่อเสียงถึงทุกวันนี้ผมว่าเราน่าได้อินสปิเรชันกับคุณพ่อไมตรีนี่เยอะมากหลายมุมที่น่าสนใจมากเดี๋ยววันนี้ขอเจอตัวจริงคุณพ่อไมตรีหน่อยดิเป็นไงบ้างฉะนั้นตอนนี้เลยสวยจตุจักรพวกเราถึงไปที่เรียบร้อยมาหาพ่อไมตรีกันวันนี้ขนของเพียบออโต้อยู่แล้วแหมเราโอ้ที่กว้างสุดยอดเฮ้ยดูนี่อิงบราเต้ฮะของมันต้องมีเดี๋ยวไปฝากพ่อไมตรีขายที่สวนโอ้ว่าเวลาเนี่ยที่ข้างหลังเยอะงี้นี้เวลาพ่อเขาขนพวกรองทงรองเท้านะเวลาไปขายนี่สบายเลยนะเจ๋งมากเลยอ่ะปะถึงแถวย่านจตุจักรแถวร้านคุณพ่อไมตรีเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคือมาง่ายมากเลยตรงข้ามคือพิพิธภัณฑ์เด็กนะครับแล้วก็จะมีห้างใหญ่อยู่ตรงนี้รู้สึกว่าจะชื่อมิกจตุจักรหรือมิกอะไรสักอย่างเนี่ยนะแต่ว่านี่ร้านคุณพ่อนี่อยู่ตรงนี้เลยอยู่โครงการ7นะได้นี่จตุจักรเขามีนี่ตรวจดีมากนะฮะช่วงนี้สวัสดีครับพี่ครับสวัสดีครับเอามานี่ร้านแรกเลยนี่มีขายอาหารด้วยสวัสดีครับผมเอามาฝั่งนี้เป็นฝั่งศิลปะมาเลยนะก็จะมีร้านที่ขายภาพเพ้นท์นั่นนู่นนี่เต็มไปหมดแล้วนี่เลยสตูฝั่งคุณพ่อเขานี่นะครับอ้าวนี่ใครเนี่ยนี่นะฮะใครที่สนใจงานเพ้นท์แล้วก็แต่นี่เลยเพ้นท์ไมชูคุณพ่อไมตรีกำลังโชว์รออยู่เลยสวัสดีครับพ่อครับสวัสดีครับโอ
อยู่คุณพ่อไมตรีเป็นที่เรียบร้อยคุณพ่อสวัสดีครับผมครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมบอกนะว่าผมเจอรูปคุณพ่อครั้งแรกเนี่ยตอนที่เติ้ลเนี่ยส่งให้ผมคิดในใจนะโหพ่อแม่งโคตรเท่เลยโอ้ขอบคุณมากนะคือแบบว่าเฮ้ยรอยสักนะแล้วก็เป็นคนที่รักในเรื่องของงานศิลปะด้วยนะครับคือตอนนี้เนี่ยเราอยู่ที่ร้านคุณพ่อนะที่ชื่อว่า Paint My Shoe ชอบชื่อมากเลยครับเอาตรงๆเลยนะชื่อธุรกิจนี่ตรงกว่านี้คงไม่ได้แล้วล่ะครับ พ่อนี้อยู่ในวงการศิลปะมากี่ปีแล้วครับประมาณ40กว่าปี40กว่าปีครับเริ่มต้นมาไงครับพ่อเริ่มต้นพ่อเรียนพ่อช่างแล้วก็ไปซ่อมวัดพระแก้วโอ้ครับผม200ปี200ปีครับผมหลังจากนั้นก็ตะเวนเขียนโบสถ์เขียนโบสถ์ซ่อมโบสถ์ครับแล้วก็ช่วงหนึ่งก็ไปเขียนงานขายฝรั่งโอเรนเตนออกไปอยู่แถวโอเรนเตนครับโอเรนเตนเสร็จจตุจักรก็บอกมีฝรั่งเยอะผมก็เลยมาเซ้งร้านตรงนี้ครับเพื่อจะมาขายงานแต่เป็นงานเพ้นท์เนาะเป็นงานเพ้นท์ด้านนู้นที่เราเห็นกันโอเคแล้วอยู่ดีไอ้ธุรกิจเรื่องของเพ้นท์รองเท้านี่มันเริ่มไงครับพ่อเริ่มจากผมมีลูกสาวคนโตครับเขาก็อยู่ๆบอกพ่ออยากทำรองเท้าเพ้นท์บอกได้ดิแต่ตอนนั้นยังไม่มีใครทำไม่มีใครทำกี่ปีแล้วพ่อน่าจะเกือบ20ปีโอ้โหนี่พ่อถือเป็นเจ้าแรกๆเลยนะเจ้าแรกเลยแล้วดีลูกสาวเขามีไอเดียได้ไงว่าเออเฮ้ยน่าจะทำขายอ่ะผมคิดว่าเขาอาจจะดูงานต่างประเทศดูจากรายการต่างประเทศตอนนั้นยูทูบไม่มีตอนนั้นอ่ะไม่มีสื่อนี่น้อยมากเลยตอนนั้นครับพอเขาดูก็เกิดไอเดียว่าพ่ออยากทำรองเท้าเพ้นท์บอกเอาสิครับเราก็ไม่รู้จะปฏิเสธไงรู้สึกไอเดียที่แปลกดีเขาบอกว่าปกติคนจะเขียนลงเฟรมลงผ้าใบครับแต่นี่เอารองเท้ามาเพ้นท์เนี่ยได้มันใช้ได้จริงส่วนใหญ่แล้วเนี่ยที่ผมเห็นที่พ่อเอามาโชว์เนี่ยมันจะบ่งบอกถึงความเป็นไทยมากเลยนะคือมันวิจิตรมากทีนี้เนี่ยผมก็เลยอยากรู้ว่าถ้าอย่างนั้นแขกหรือว่าลูกค้าพ่อส่วนใหญ่เนี่ยเป็นต่างชาติดีพ่อหรือคนไทยก็อุ่นหนุนเนี่ยมีลาหนุมานมีอะไรเงี้ยมันคนไทยคือส่วนหนึ่งที่ว่าเขาเคยไปเที่ยวต่างประเทศเขาจะเห็นงานไทยในต่างประเทศแล้วเขารู้สึกว่าเฮ้ยมันก็เท่ดีลูกค้าพ่อก็เป็นคนไทยนี่แหละแล้วก็ซื้องานที่เป็นลายไทยเนี่ยไทยเอามาใช้ในบ้านเราด้วยเอาไปใช้ที่ต่างประเทศด้วยคือเวลาเขาไปต่างประเทศเขาจะภูมิใจรู้สึกว่าเฮ้ยยูเป็นคนไทยเนี่ยเนี่ยสวยสวยบางคนในเพ้นท์รองเท้ากอล์ฟอ๋อโอเคโอเคเท่เท่เท่เพื่อไปตีกอล์ฟโชว์ต่างประเทศนะว่าเนี่ยอันนี้คือศิลปะบ้านผมนะครับนี่เดี๋ยวถ้างั้นเนี่ยเดี๋ยวผมขอมาเจาะลึกในเรื่องของเท้าเลยแล้วกันเพราะว่าผมมั่นใจหลายๆคนเห็นแล้วคงอยากจะรู้ว่าเฮ้ยมันใช้เวลานานไหมราคาอยู่ที่เท่าไหร่มันคัสตอมได้ไหมเมื่อกี้ผมมีการคุยคุณพ่อเบื้องต้นแล้วคุณพ่อบอกว่างานส่วนใหญ่เนี่ยที่ทำเนี่ยถ้าเกิดเทียบกับเรื่องของรอยสักนะจะเป็นงานแฟลชคือคุณพ่อเขามีไอเดียของเขาอยู่แล้วนะครับแล้วก็เพ้นท์ลงบนรองเท้าไอ้อย่างเงี้ยอย่างลูกค้าท่านสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมคนไทยป่ะครับผม How are you Good โอเคไม่ใช่คนไทย Please 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 check out You okay you okay No 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 it's okay Come เรียกแขกให้นะครับแต่ก่อนอื่นนะก่อนที่จะไปในเรื่องของราคารองเท้าอะไรยังไงนะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยว้าวว้าว how are you welcome to Thailand is it nice you think beautiful huh? hand painted all custom made สงสัยวันนี้ได้สักร้อยหนึ่งจากพ่อนี่ผมมาเป็นเซลให้ร้านพ่อได้เลยนะได้เลยได้งั้นเรามาดูกันถึงเรื่องของราคาดีกว่าผมชอบลายนี้มากนี่ลายนี้คือเพ้นทั้งคู่เลยฮะพ่อทั้งคู่เลยครับโอ้โหอันนี้จริงๆอ่ะผมอิงมาจากเหมือนกันลิงหรือว่าวานอนลามเกียนโอเคแค่ว่าถ้ามองอ่ะผมคิดถึงอนุมานก่อนแต่ว่าพอมาเพ้นเป็นงานไทยแล้วต้องแปลงอะไรที่เป็นส่วนตัวต้องทำอะไรที่ว่ามันไม่ใช่อนุมานนะมันต้องมีความน่ารักหน่อยมีความแบบเอกลักษณ์ฉันทะลักต่างๆมันไม่ใช่อนุมานอันนี้เป็นเกล็ดเหมือนปลาโทษนะพ่อนะขอโทษนะบางคนที่เขานับถือหนุมานเขามีความรู้สึกเอ้ยมาใส่ไม่ใส่รองเท้าได้ไงเคยมีลูกค้ามาเดินมาชี้เลยบอกนี่มาใส่รองเท้าได้ไงไม่ได้พยายามที่จะเลี่ยงเพื่อให้เป็นเอกลักษณ์เราคือเราไม่ใช่หนุมานเป็นปลาเนี่ยปลาหนุมานมีไหมล่ะนี่เป็นเกล็ดนะมันก็แล้วแต่มุมมองอันนี้ผมถามตรงๆเลยนะถ้าเป็น
เสียงพระอย่างเงี้ยพ่อไม่เพ้นใส่รองเท้าเนี่ยโอเคอันนี้ชัดเจนนะอันนี้ไม่เอาแน่นอนคือคุณพ่อไมตรีเองเนี่ยเขามองในมุมมองของศิลปะครับอันนี้ 1,500 บาทครับทำไมพ่อไม่คิดแพงหน่อยอ่ะผมรู้สึกว่างานไทยอ่ะครับมันมองเป็นเรื่องธรรมดาสำหรับคนไทยอยู่แต่ผมอยากให้ต่างชาติเอางานไทยเนี่ยไปใส่ได้รู้แล้วงานไทยไปอยู่ที่ไหนก็คืองานไทยพ่ออยากอนุรักษ์ความเป็นไทยอยากโชว์ความเป็นไทยความเป็นไทยให้คนทั่วโลกได้รู้อ่ะเพราะเดี๋ยวนี้ผมพูดเลยนะพ่อคนที่มีฝีมือขนาดนี้นะเด็กสมัยนี้เนี่ยเขาไปเป็นช่างสักหมดแล้วเผื่อเต้นเนี่ยเดือนนี้ทำตังค์เยอะกว่าพ่ออีกนะทุกคนใช่ไหมเออเขาไปเป็นช่างสักตอนนี้นี่ถือว่าเป็นอาชีพที่มั่นคงจนไม่รู้เรียกว่าจะมั่นคงยังไงอ่ะพ่อจริงจริงราชการนี้เมื่อก่อนเขาบอกว่ามั่นคงนะคุณไม่เป็นช่างสักเลยครับถ้าคุณมีฝีมือดีกว่าเยอะดีกว่าเยอะเลยตอนนี้เรามากันที่รองเท้าที่มันวัยรุ่นหน่อยแล้วกัน Converse อ่ะมาที่ Converse Converse เนี่ยเท่าที่ผมรู้มาเนี่ยคือคุณพ่อจะคิดแพงหน่อยบวกค่าราคารองเท้าเข้าไป Converse เนี่ยตกคู่ละประมาณเท่าไหร่ครับคู่ 2,500 3,500 2,500 3,500 ก็คือบวกที่ลายด้วยโอเคอยู่ที่ลายด้วยแล้วก็ยังไงคือเอารองเท้ามาให้พ่อหรือว่าพ่อสามารถหารองเท้าให้เลยหรือว่าไงอ่ะพ่อหาได้มามันไม่ครบไซส์อ๋อโอเคถ้าเกิดจะเอารองเท้าที่ตัวเองชอบไซส์ตรงเอามาให้พ่อเพ้นดีกว่าใช่เนี่ยอย่างเนี้ยเหมือนได้รองเท้าลูกค้าไอเดียลูกค้ามาให้อ๋ออันนี้คือเอามาอันนี้คือเป็นคัสตอมเลยอย่างเงี้ยพ่อคิดเขาอะเขารองเท้ามาให้เนี่ยพ่อคิดเขาเท่าไหร่ค่าเขียน 2,000 2,000 โอ้โหสวยมากเดี๋ยวกันนะพ่อฝนตกนี่ไปไหมสีไม่ไปคืออยู่แบบว่าปกติเลยเนาะจริงๆอะเพ้นได้โอเคอ้าวโอ้โหพ่อไม่เป็นไร นี่ก็คือ 2,000 บาทถ้าเกิดใครที่สนใจพ่อใช้เวลานานไหมครับจริงๆ1วันในการทำไอ้อย่าง Converse คู่นี้เนี่ยอันนี้คือเป็นเหมือนเป็นงาน Flash ถ้าเกิดเราเทียบกับงานสักเนาะครับเพราะมันพ่อคือพ่อคิดว่าพ่ออยากทำพ่อก็ทำขึ้นมาเลยใช่คู่นึงเนี่ยถ้าเกิดว่าไม่เป็นงานที่มีอยู่แล้วพ่อคิดเท่าไหร่อันนี้ 3,500 อันนี้ 3,500 เนื่องจากนี่คิดทำไมแล้วอันนั้น 2,500 อันนี้มันมา 3,500 เพราะว่าต้นทุนรองเท้านี่เป็นหนังอ๋อคอนเวิร์ตไอ้คู่นี้เป็นหนังโอเคถ้าเกิดเอารองเท้ามาผมคิดค่าเขียนอยู่ประมาณ 1,800 อ๋อ 1,800 สรุปราคาเนี่ยในเรื่องของเฉพาะงานศิลปะไม่รวมรองเท้าเนี่ยมันก็จะอยู่ประมาณระหว่าง 1,800 ถึง 2,000 โอเคสมมุติว่าเราไม่เอางานไทยเนาะแต่ว่าเรามามองงานอื่นเช่นอย่างเงี้ยเล็กๆน้อยๆอย่างเงี้ยประมาณเนี้ยอันนี้อยู่ประมาณ 1,000 1,000 บาทค่าเขียนเอารองเท้ามาปุ๊บอยากได้อะไรที่มันอาจจะไม่ได้ไทยแต่มีความเป็นวัยรุ่นหน่อยครับนี่ก็คือ 1,000 บาทนะครับอ่ะอย่างงี้ล่ะครับอันนี้ผมคิดแค่700อันนี้คือ700นะในเรื่องของการเพ้นสรุปก็คือมาบอกพ่อได้เลยว่าอยากได้อะไรมานั่งคุยกันแล้วพ่อทำให้ได้หมดครับได้หมดขอดูงานปิกัสโซนั้นหน่อยไม่หลังมึงอ่ะไอ้แม็กเอ้ยนอกจากลายสักไม่สวยมึงยังไม่ฉลาดงั้นเนี่ยคนเขาต้องคิดทุกวันเลยเอาอย่างนี้ดีกว่าเอาอย่างนี้ตอนนี้คนขอมาเยอะบอกขอเปิดรอยสักโปรดิวเซอร์หน่อยถ้าเกิดอยากให้เปิดกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วไปมึงจะมีเหลือที่อย่างเนี้ยสักเต็มตัวหมดแล้วเนี่ยอ่ะอย่างนี้ครับพ่อเดี๋ยวปรึกษาน้องหน่อยอันนี้เท่าไหร่แล้วนะอันนี้ของเต้นกับใหม่เขาเปิดอยู่ 3,900 เนี่ยจริงๆใหม่คนเขียนอ๋อใหม่แฟนเต้นเป็นคนเขียนช่างใหม่อ่ะเนาะช่างใหม่โอเคเนี่ยที่เขาทิ้งมรดกไว้1คู่เพราะนั้นของเขาขายหมดแล้วของเขาขายหมดแล้วเพราะว่าเขาเลิกอ๋อเขาเลิกไปเขาไปสักละก็ไปสักตอนนี้เขาไปรวยเป็นช่างเรียบร้อยเขารายได้ดีมากรายได้วันเป็นหมื่นโอ้พ่ออยู่พูดอยู่สัมภาระเข้าไปโอเคเอามาให้งั้นเดี๋ยวอย่างนี้พ่อเรามานั่งคุยกันตรงนี้ดีกว่าตอนนี้ผมมั่นใจว่าเด็กสมัยนี้เนี่ยเขาก็รักในงานศิลปะเยอะมากเลยนะเด็กที่เรียนเพาะช่างมาเรียนด้านศิลปะมาตอนนี้ผมว่าเยอะมากเยอะมากทีนี้คุณพ่อมีอะไรแนะนำน้องๆยุคสมัยนี้หน่อยไหมว่าแบบถ้าเกิดว่าสนใจจะมาทำงานศิลปะสไตล์เนี้ยบางทีเขาอาจจะมองว่าเฮ้ยกำไรก็ไม่เยอะไปทำอย่างอื่นดีกว่าเพราะมีอะไรจะแนะนำเกี่ยวกับเรื่องของงานฟายน์อาร์ตที่เรียกว่าคนยุคก่อนๆที่เขาทำกันแล้ววันนี้คุณพ่อก็ยังจะทำอยู่จริงๆอ่ะเราทำได้เรามีความสุขคือที่สำคัญนะครับงานอะไรก็แล้วแต่ถ้าทำได้มีความสุขก็อยากทำ
ตอนแรกลูกก็บอกว่าพ่อพ่ออายุเยอะแล้วพ่อพอได้แล้วบอกความสุขยังมีลูกคือมันทำเมื่อไหร่เรานั่งทำนั่งเขียนรู้สึกว่ามันมีความสุขยังมีจินตนาการอยู่ครับรู้สึกว่าอยากทำสรุปทุกวันนี้ทำเพราะความสุขไม่งั้นนั่งโทษนะนั่งแก่อยู่บ้านอ่ะเราก็ไม่อยากได้ความรู้สึกนั้นนะเพราะว่าผมมั่นใจแหละว่าพ่อเพ้นงี้แล้วก็ขายตามช่องทางที่พ่อมีอยู่แล้วก็สามารถที่จะอยู่ตรงนั้นได้ผมมั่นใจแหละว่าคุณพ่อทำมา20ปีแล้วเนี่ยแต่ตอนนี้มันก็มีคนเนี่ยที่เพ้นรองเท้าขายเหมือนกันแต่เขาอาจจะยังไม่ประสบความสำเร็จในสิ่งที่เขาทำคุณพ่อมีทริคอะไรจะแนะนำไหมว่าเอ้ยจริงๆมันอาจจะมีในมุมมองการตลาดหรือในมุมมองของศิลปะที่น้องๆเขาอาจจะยังมองไม่เห็นหรือว่าพ่อลองแนะนำหน่อยครับผมทํางานมาทั้งชีวิตผมไม่เคยดูถูกลูกค้าคือเราตั้งใจทํางานกับทุกชิ้นที่เราทําครับถ้าเราทําไม่ดีไปก็เป็นงานเราอ๋อเออใช่พ่อพูดถูกแต่ถ้าเราไปคิดถึงราคาคิดว่าเฮ้ยราคาได้แค่นี้ทําแค่นี้พอเออคุณพ่อพูดถูกจริงแต่สักวันหนึ่งไอ้คนที่คิดอย่างนี้ก็จะตายเพราะว่างานเราจะเป็นค่าเราเองโอ้โหเฮ้ยพูดแล้วขนลุกเลยว่ะโอ้เฮ้ยมันจริงๆมันจริงๆมันเป็นจริงพ่อหลายๆคนน่ะอาจจะคิดว่าเออให้ทำไปเถอะแต่ว่าไปมาพอผลงานเราออกไปปุ๊บเงี้ยโอกาสที่ได้เจอกับคนที่เขาอาจจะมาซื้องานเราอนาคตส่งเสริมงานเราอนาคตแล้วเนี่ยใครทำโอ้ทำไมไม่สวยเลยมีมือแค่นี้เองเหรอมีหน้าพ่อเลยจัดเต็มกับทุกชิ้นที่พ่อทำไปใช่ราคาพ่อไม่เกี่ยงแล้วคือพ่อจะพูดเลยว่าต่อราคาได้แต่อย่ามาต่อฝีมือบอกบางคนบอกเฮ้ยเอาแค่นี้พอคือไม่ต้องมาลดคุณภาพฝีมือเดี๋ยวผมทำเองแล้วกันในราคาคุณพอใจแค่ไหนบอกมาแต่ว่าฝีมืออยู่ที่ตัวเราที่ว่าเราต้องใส่ใจมันแค่ไหนครับถามพ่อนิดนึงเราอยู่วงการศิลปะมาเนี่ยมีเคยวันที่พ่อท้อไหมเมื่อก่อนนี่คนทำงานศิลป์เขาบอกว่าเป็นอาชีพไส้แห้งอาร์ติสไส้แห้งในรุ่นพ่อมีแล้วพ่อผ่านก้าวผ่านมันมาได้ยังไงเพราะลูกเลยเมื่อก่อนพ่อส่งแกลเลอรี่อยู่งานไทยคือมันส่งไปช่วงหนึ่งไอ้เจ้าของร้านบอกเฮ้ยงานไทยมันตายแล้วขายยากขายไม่ได้แล้วครับเฮ้ยมันต้องเปลี่ยนอาชีพเราก็รักมันอยู่แล้วอย่างลูกเรากำลังโตได้รายจ่ายต้องเยอะขึ้นถ้าเราไปเปลี่ยนอาชีพใหม่มันไม่รู้จะได้หรือไม่ได้ลองสู้ต่อครับสู้ต่อคือไปเพิ่มคุณภาพงานก็พยายามคิดทำงานให้มันดีกว่าเดิมพ่อพัฒนาเขียนงานใหญ่เดี๋ยวว่าให้ราคามันไม่แพงมากทีนี้ลูกค้าเยอะมากทำไม่ทันก็ยังคิดว่าเอ้ยถ้าเราไปคิดว่ามันจบแล้วครับและเปลี่ยนชีวิตเราก็จบศิลปะที่เรารักตั้งแต่เด็กๆอุตส่าห์ข้ามน้ำข้ามทะเลจากใต้ครับมาเรียนพอเรียนจบแล้วทำงานไปนิดหนึ่งมีปัญหาก็เลิกไม่ใช่ไม่ใช่นิสัยเราต้องสู้ต่อกับการที่ว่าเราไปกักแค่เสียดายเวลาครับครับอัดเวลาคิดว่า2 ชั่วโมง 2 ชั่วโมงครึ่งแล้วกันเอาให้มันเต็มไปเลยก็อีกนิดเดียวเองนิดเดียวแล้วงานออกมาสวยกว่ามาสวยแล้วมันเป็นงานของเราเมื่อก่อนผมไม่ได้คิดเรื่องงานของเราเพราะว่าผมเขียนงานแล้วลูกค้าตามไปที่บ้านครับงานดีผมจะเก็บไว้จะกะไว้เป็นมรดกของลูกเก็บไว้เยอะนะแล้วลูกค้าไปถึงบ้านไอ้นี่ก็ไม่ขายนี่ก็ไม่ขายเฮ้ยคุณเวตีคำพูดเขาคำที่ผมต้องขายเขาบอกว่างานคุณนะไปอยู่ที่ไหนก็งานคุณฝีมือคุณและลายเซ็นของคุณไปอยู่บ้านผมอ่ะผมแค่เอาไปชื่นชมแต่ก็เป็นผลงานของคุณว่ะมันรู้สึกว่ามันสว่างมาเลยปิ้งเลยนะเฮ้ยก็จริงว่ะขายหมดบ้านเลยตอนนี้ขายหมดบ้านเลยมันจะเก็บไว้เออคือผมว่านะพ่อเวลาตั้งแต่ทำช่องนี้มาเนี่ยคนที่เขาไม่ได้มาเรียนในเรื่องของศิลปะโดยตรงเขาไปทำงานธุรกิจนั่นนู่นนี่ผมว่าดูอยู่เผลออาจจะเอ้ยรักในการที่มาทำงานศิลปะบ้างอะไรอย่างเงี้ยมันมีสายเกินไปไหมที่เราจะมาเริ่มเรียนศิลปะเนี่ยแขนงเนี้ยตอนเราอายุเยอะแล้วอะไรเงี้ยจริงๆไม่สายศิลปะมันคือคล้ายๆว่าเป็นทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตเราอยู่แล้วถ้าคนอยากทำนะเริ่มต้นมีคำว่าสายการเรียนครับผมนั่งเพ้นรองเท้าตรงนี้นะเมื่อก่อนในยุคที่ว่าก่อนโควิดบางทีมีคนที่เขาชอบศิลปะแต่เขาไปทำสายอื่นเขาบอกสมัยก่อนนะชอบมากแต่พ่อแม่ไม่สนใจแค่ทีนี้มันเป็นอะไรที่คาใจอยู่เขาคิดว่าชีวิตเขาทำไงดีรู้สึกว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่เขาอยากทำแต่ไม่ได้ทำผมบอกมาเลยเนี่ยมาเอาตัวหัวใจมาเลยเขาบอกอ้าวต้อง
จ่ายค่าเรียนหรือเปล่าบอกไม่ต้องไม่ต้องชีวิตผมไม่เคยเก็บเงินใครค่าเรียนพ่อครับอย่างหนึ่งที่คนอยากรู้เหลือเกินรอยสักพ่อที่เต้นสักให้เนี่ยแหละครับไหนดูหน่อยได้ไหมไหนเล่าได้ไหมพ่อว่ามันยังไงอยู่ดีเรามาสักลายนี้ยังไงนี่คือสิงโตนี่คือเสือพ่อนี่ไม่ธรรมดานะอยากเป็นทั้งสิงและเสือในเวลาเดียวกันครับจริงๆอ่ะมันเริ่มต้นจากลูกสาวคนโตอยากเป็นช่างสักอ๋อลูกสาวคนโตอยากเป็นช่างครับไม่ใช่เติ้ลนะพี่สาวคือตองอ่ะแล้วตอนนี้ตองเป็นช่างไหมเป็นอ๋อเหรอเออผมไม่รู้ผมนึกว่าเติ้ลเป็นคนเดียวเขาเจ้าแรกที่คิดOh. ตองคือเจ้าแห่งความคิดตั้งแต่รอยสักเป็นรองเท้าเขาบอกพ่ออยากฝึกสักแต่พ่อบูชาพระศิวะอยู่ใช่เห็นตรีสอนเสร็จอ่ะโอเคสักอันนี้ก่อนเริ่มต้นก่อนตรีสอนก่อนเลยตรีสอนนี่ใครสักให้อันนี้ตองอันนี้ตองทำโอเคครับพอเต้นเห็นพี่สาวสักเอ้ยต้นอยากสักบ้างพ่อคือตอนนั้นยังไม่เป็นช่างยังไม่เป็นช่างอ๋อเห็นพี่ทำอยากเป็นช่างมั่งอยากเป็นช่างบ้างเฮ้ยเขียนภาพรู้สึกว่าอยู่เมืองไทยลำบากอยากเป็นช่างสักบ้างเออก็จากหนังมาระยะหนึ่งครับพ่อขอแขนหน่อยซับหนังพ่อต่อจากหนังเทียมแต่จริงๆถามว่าคิดมากไหมโหคิดมากตอนแล้วกูจะยังไงฝีมือไม่เท่าไหร่คิดว่าเฮ้ยลูกจะรู้น้ำหนักมือที่เอาเข็มกดผิวเราหรือเปล่าเพราะว่ามันต้องลึกแค่ไหนก็สรุปก็คิดมากแล้วพ่อสรุปว่าก็คิดมากแหละกลัวไม่สวยกลัวเจ็บเยอะกลัวเป็นแผลกลัวสารพัดกลัวมันอย่างนั้นแหละแต่ว่าพอสรุปแล้วเฮ้ยเราอายุขนาดนี้ยังทำอะไรเพื่อลูกได้เพื่ออาชีพลูกได้ไม่เห็นมีใครสักที่ตายทั้งคนที่โดนสักโอ้โหเออว่ะโอเคเอาเลยลูกอะไรจะเกิดก็ต้องเอาแล้วสองลายนี้ตอนแรกเขาสักเสือก่อนเดี๋ยวกันนะนี่สวยมากเลยนะพ่อตอนแรกพ่อกลัวเขาจะสักแล้วไม่สวยอ่ะเนี่ยสวยมากเลยนะเนี่ยผมกลัวว่าไม่สวยส่วนกลัวว่าผมจะเจ็บ มันจะเจ็บพิเศษนะเพราะว่าคนไม่เคยสักอ่ะพอสักไปเฮ้ยใช้ได้อ่ะเออทีนี้เต้นอีกข้างนี่ตอนที่มั่นใจตัวลูกแล้วมั่นใจแล้วมั่นใจแล้วเฮ้ยเต้นสักเขาไม่เจ็บเนี่ยแต่เต้นมันมีเทคนิคเขามาลองเข็มที่ขาเขาเองเพื่อเทสว่าน้ำหนักจะเจ็บไหมน้ำหนักแค่ไหนจะติดไม่ติดอ๋อนี่คือเขาเช็คจากขาตัวเองก่อนเช็คจากขาตัวแล้วก็มาพ่อทีนี้เพราะว่าเขารู้ว่าพ่อกลัวก็เลยมาสัตว์ด้านนี้จากด้านนี้ด้วยเติ้ลที่ว่าเป็นคนมีฝีมือด้านศิลปะอยู่แล้วพอมาสักปุ๊บมันก็ต่อเนื่องมาจมูกปากลงสวยก็สวยเลยพ่อตอนนั้นพ่อรีเควสนะอะไรนี้พ่อชอบอะไรที่มันเหนือกว่าคนธรรมดาโอเคไม่สิงก็เสือไม่เสือก็สิงก็อันนี้แหละถ้าเกิดว่าเป็นสัตว์ก็ถือว่าสดแล้วเอาสดแล้วแปลว่าเอาห่วงโซ่อาหารนั่นคือนักล่าโอเคแล้วทีนี้มาโอ้โหนี่ซัดมามือมานิ้ว อันนี้หน้าใครเนี่ยพ่อเอาหน้าคนที่ใกล้ตัวที่สุดพ่อเหรอครับอ๋อตอนนั้นก็ยังหนวดไม่เป็นทรงนี้เนาะครับไม่ได้ทรงนี้นึกว่าคุณสุรชัยสมบัติเจริญเนี่ยพอเต้นรู้สึกว่าอยากสักโปรเทนไอ้แรกก็นี้เลยโอ้โหนี่พ่อเลยใช่ไหมครับเพราะว่าพ่อชอบขี่ไดอ้ํานี่ใส่หมวกแบบวินเทจเลยนี่พ่อป่ะนี่คนนี้อันนี้ดาราที่พ่อนั่นคือClint Eastwood นี่โอ้มี Clint Eastwood ด้วยบังเอิญนะ Clint Eastwood ขี่ไดอ้ําโอ้โหต้นนั่งแจ็คเก็ตอยู่แจ็คเก็ตเนี่ยว่าเตรียมงานไว้สักให้ใครสักคนนึงยังไม่รู้นะมาถึงบอกต้นจองเลยนี่ตอนเริ่มมั่นใจไงเริ่มมั่นใจว่าลูกสักดีลูกสักได้ไม่เจ็บโอ้โหพ่อนี่เป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ให้ไทอ้ําได้เลยนะเนี่ยเต็มตัวเลยแล้วพอผมซื้อรุ่นนี้ก็รู้สึกว่าไหนๆเรามาทางไรอัมแล้วเอาโลโก้มันหน่อยแล้วกันนะโอ้โหคือยังไงก็ไม่เปลี่ยนไปอย่างอื่นแล้วนี่มีมีดด้วยตรงนี้ไอ้นี่ลายโคตรเฟี้ยวเลยวะไอ้ที่มีดเนี่ยเพราะว่าเติ้ลเขาสักลูกค้าจะสักเป็นโลหะเป็นมีดครับพ่อก่อนที่จะสักให้ลูกค้าขอท้องใหญ่ก่อนชอบตรงนี้แหละเนี่ยเจอซ้อมใหญ่เขาก็คงอยากจะทำงานให้แบบเพอร์เฟกต์ที่สุดนะพ่อครับคือต่อผมมั่นใจแหละเขาสักได้อยู่แล้วล่ะเพียงแต่ว่าไหนๆก็ไหนๆแล้วความมั่นใจเออเพิ่มความมั่นใจสักพ่อครูก่อนดีกว่าเออสักพ่อก่อนถ้าสักพ่อแล้วมั่นใจพอสักเสร็จลูกสาวอ่ะบอกเฮ้ย
ถ้ามีรถมีโน้นมีนี้พ่อต้องเดินทางไปทั่วโลกนี่ไอ้แผนที่โลกนี่จะมาก่อนแล้วก็มาเข็มทิศแล้วก็มาตรงนี้ข้างในมีปืนเขียนอะไรเนี่ย Great men are not born great they grow great อ๋อโอ้โหแปลว่าอะไรครับไม่เข้าใจไอ้ลูกจัดมาไม่เหมือนกันแบบว่าคนเราไม่จำเป็นต้องเกิดมาแล้วแบบเยี่ยมแต่ว่าเวลาเราโตขึ้นมาเนี่ยเราสามารถที่เป็นคนที่เยี่ยมได้ประมาณนี้อันนี้ลองทายของใครเอาใหม่อ่ะไม่ใช่อ่ะใช่ป่ะใช่ใหม่เขาจะซอฟต์กว่าใช่เซนเซอร์เขาจะซอฟต์กว่าเนี่ยดูงานของเขาเนียบมากเลยใช่ฝีมือเขาสุดยอดช่างใหม่นี่คือเขาไปเร็วมากเลยมนุษย์อวกาศของเต้นมาได้ไงนุตเต้นก็ดีไซน์ไว้พอเห็นปุ๊บผมชอบบอกอันนี้ลูกค้ายังบอกยังก็เต้นบอกจองจองจองตอนนี้นี่ผมเชื่อเลยว่าพ่อจะไปสักกับเต้นนี่ไม่ง่ายนะเต้นเขายุ่งทุกวันเลยเผื่อตอนนี้เขาไม่สักกับพ่อแล้วไม่สักให้พ่อแล้วมั้งอย่างเงี้ยเขาไม่ต้องมาซอฟใหญ่นะอันนี้ยังจริงงานโอมเกือบแรกๆเลยงานของตองอ๋อของตองลูกสาวคนโตที่แขนเต้นก็มีนะก็ทุกคนสักให้ก็มีหมดโอเคแล้วมาตรงนี้ก็เป็นเสืออีกตัวนึงอันนี้ของใหม่อันนี้ใหม่เป็นคนทำให้โอเคนี่งานช่างใหม่ก็จะแบบไฟไลน์กว่าเต้นอันนี้ของเต้นก็จะมีของในหลวงรัชกาลที่9เนาะช่วงนั้นเนี่ยเพราะว่าพ่อดูช่างสักแล้วรู้สึกเฮ้ยเต้นเฮ้ยของเราเด็ดกว่าเต้นจัดเลยโอเคอันนี้คือมาแบบเต็มๆเป็นพอร์เทรตเลย Black and Gray แล้วก็มีที่มือตรงนี้เป็นกะโหลกกะโหลกกลัวมากว่ากลัวเจ็บอ๋อมือเจ็บไหมพ่อเจ็บเลยผมเจ็บอยากมันเจ็บตรงนี้เจ็บตรงนี้นิดเหรอเนี่ยริมเนี้ยอย่าให้มาริมเนี้ยมันไอ้ที่ถมดำริมเนี้ยจะเจ็บไอ้ตรงช่วงกระดูกไอ้ตรงนี้ไม่เจ็บเลยเหรอไม่เจ็บเลยแต่มันก็แปลกอย่างพอสักแล้วพักหนึ่งมือเราก็จะบวมใช่บวมเป่งเลยแหละพอบวมมาทีนี้สบายเลยใช่ไหมเป็นอะไรที่รู้สึกว่าเฮ้ยไม่เจ็บเนวตันพ่อรู้สึกไหมว่ารอยสักเนี่ยนะนอกจากว่าช่างจะสักแล้วดีเนี่ยที่สำคัญตอนพ่อรักษาครับต้องรักษาให้ดีเลยนะใช่เพราะไม่อย่างนั้นนี่นะช่างเขาสักมาร้อยนี่นะเรามาแบบไม่รักษามันนั่งเกานั่งอะไรไม่ได้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 นี่เดี๋ยวก่อนตัดภาพมาตรงนี้ก่อนเลยไปชุดสวัสดีครับชาร์ลส์ทูบราเตอร์โปรดักต์แรกในชีวิตผมเลยนี่ Ink Brothers Aftercare Kit นะครับสร้างขึ้นมาผลิตขึ้นมาเพื่อคนที่รักรอยสักตัวจริงมาเป็นแพ็คคู่อย่างนี้ไม่ว่าจะเป็นสบู่แล้วก็ครีมรักษารอยสักต่อไปนี้การรักษารอยสักของคุณจะง่ายยิ่งขึ้นถ้าสนใจแล้วก็ตามนี้เลยนะครับ LINE @tattoobrothersได้ไหมเข้าใจแล้วนะเข้าใจแล้วใช่ไหมเข้าใจแล้วโอเคต่อครับพ่อแล้วก็ตรงนี้นะนี่อันนี้คือปีเกิดและที่ไอเดียที่ผมชอบที่สุดหมายเลขบัตรประชาชนตรงนี้เลยใช่เพราะว่าเราจะลืมทีนี้ไอ้ดูอยู่เนี่ยอ๋อเขียนได้เลยทุกวันนี้จำได้เปล่าจำไม่ได้เมื่อก่อนพอจำได้แต่พอสักแล้วไม่จำคุณไม่จำไม่จำทำไมมันอยู่ตรงนี้แล้วใช่ไหมล่ะโปรเจกต์ต่อไปบนตัวพ่อคิดว่าเราจะยังไงเราจะมาข้างนี้เอาแขมือได้ไหมคอไหมคอเลยแต่จริงๆอ่ะผมเป้าหมายผมเต็มคือเต็มคอคอนี่มาแบบปวดหัวเลยนะใช่อย่างโอมไหมหน้าหน่อยแต่ถ้ามีก็อาจจะมีนิดหน่อยพอแล้วพอผมว่าแค่นี้เอาแค่พอโอเคแล้วโอ้ในสิ่งที่พ่อเล่าให้พวกเราฟังเนี่ยในมุมมองศิลปะเนี่ยนะทุกคนเก็ตหมดละมุมนี้แต่อันเนี้ยเป็นทีเด็ดเลยนะเตรียมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เลยเอาคุณแม่เนี่ยคุณพ่อมานั่งเลยผมถามหน่อยคือเดี๋ยวนี้เนี่ยครอบครัวสังคมไทยเราเนี่ยอันนี้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะขึ้นก่อนพ่อแม่เนี่ยบางทีเนี่ยไม่อยากให้ลูกมีรอยสักผมมั่นใจเลยคุณพ่อเป็นคนนึงที่ถ้าเกิดว่าลูกจะมีรอยสักถ้าเขาชอบจริงๆเนี่ยพ่อห้ามเขามั้ยพ่อจะไม่ห้ามแต่อย่าพูดเลยแค่ว่าลูกคิดดีแล้วใช่มั้ยอ่ะสเต็ปแรกเลยคือว่าผมมาแล้วพ่ออยากไปสักแต่บอกก่อนเริ่มตรงนี้ก่อนนะอายุ18ขึ้นกันนะไอ้ยังไงต้องเริ่มจากบรรลุสิทธิภาวะก่อน18อย่างน้อยๆเรียนจบแล้วอ่ะพ่ออยากสักจังเลยอ่ะพ่อพาไปสักหน่อยได้ไหมอ่ะหรือผมไปสักเองได้ไหมเคสนี้มีเออการประกาศคือเขาจบศิลปากรอ่ะพ่อผมได้ทุนจะไปเรียนที่ญี่ปุ่นอยากสักที่คอโอ้คอเลยเหรอพ่อคอเลยแล้วก็คิดบอกเฮ้ยลูกผ่านทุกอย่างแล้วจบมาอะไรแล้วมีความคิดของตัวเองแล้วจะผิดจะถูกแล้วไม่เกี่ยวกับพ่อแล้วทีนี้ลูกตัดสินเองได้โอเคทำเลยทำไหมทำ
สักที่คอเลยเหรอสักเลยสักคอแม่งเลยสักคอเลยรายแรกสักคอเลยก่อนจะไปญี่ปุ่นก็บอกเอาเลยแล้วแต่ลูกจะเปิดตรงไหนมันเป็นส่วนตัวแล้วอย่างตั้งใจเรียนให้พ่อจนจบมหาลัยจบปริญญาตรีแล้วคืออันนี้ผ่านแล้วทุกอย่างยังถามเขาว่าอยากได้ตังค์เท่าไหร่ไปสั่งใช้เงินเท่าไหร่บอกไม่ต้องไม่ต้องพ่อมีเขามีของเขานะเตรียมไว้แล้วเก็บเงินไว้แล้วอันนี้ผมบอกไว้ก่อนนะอันนี้เราคุยกันสนุกสนุกเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยแต่ละครอบครัวไม่เหมือนกันพื้นฐานไม่เหมือนกันพ่อเข้ามาด้านในมุมของศิลปะด้านศิลปะอยู่แล้วแล้วก็ลูกเขาเนี่ยก็มาทางด้านศิลปะเขาไม่ได้จะไปรับราชการหรือว่าเขาจะไม่ได้ไปทำอะไรที่มันรอยสักมันจะมีปัญหาใช่ไหมล่ะพ่อเขาเลยอนุญาตแต่ว่าผมก็ต้องบอกว่าความพร้อมเนี่ยสำคัญมากนะในเรื่องของอาชีพนะครับแต่ถ้าคุณพร้อมแล้วเริ่มจากสักในที่ล่มก่อนก็ได้ในล่มผ้าเนาะในที่ล่ม ในล่มผ้าดิ ในล่มผ้าก่อนและที่สำคัญที่สุดช่างหาช่างที่เก่งอันนี้สำคัญมากอย่าไปประหยัดผมไม่เข้าใจนะบางคนเนี่ยคือประหยัดเกินไปอ่ะกับในเรื่องของการไปหาช่างสักคนนึงเอาถูกไว้ก่อนอันเนี้ยต้องเปลี่ยนความคิดนะไอเดียจะให้เขาคิดเลยนะถ้าเป็นงานศิลปะนะถ้าเป็นภาพเขียนเนี่ยคุณจะเอางานอะไรก็ได้ไปติดแต่งบ้านเราครับแต่ว่าถ้าเป็นรอยสักก็เป็นงานศิลปะชิ้นหนึ่งที่มาแต่งในผิวเราที่ไม่สามารถเคลื่อนย้ายไปไว้ตำแหน่งอื่นได้ก่อนที่จะสักตำแหน่งไหนที่จะโชว์ไงขอให้คิดได้เยอะก่อนแล้วก็เนี่ยช่างสำคัญถูกต้องแต่ยิ่งหาช่างไม่ดีนะใช่ไหมยิ่งนานเรายิ่งไม่กล้าที่จะโชว์ต้องเก็บไว้ต้องปิดไว้เลยต้องใส่เสื้อต้องทับไว้ตลอดจริงพ่อถ้าเกิดอยากหาช่างเก่งๆครับผมแนะนำเคยได้ยินชื่อช่างเต้นกับช่างใหม่ไหมครับผมก็เพิ่งได้ยินนี่ครับโอเคสุดท้ายที่คุณพ่ออยากจะฝากอะไรกับทางช่องไว้ไหมแบบว่าติดตามคุณพ่อได้ทางไหนอะไรยังไงจริงๆอ่ะผมเป็นแฟนคลับของผมเหรอพี่ครับเอาลิฟพี่เลยลิฟพี่ขอบคุณครับมานานแล้วอย่างจริงๆน้องๆที่คิดว่าคนที่มีลูกหลานที่อยากให้เรียนศิลปะครับแต่ถ้าเขาชอบให้เขาเรียนเนี่ยก็เป็นอาชีพที่เขาชอบครับแล้วคนถ้าทำงานทำอาชีพที่ชอบนะเขาจะมีความสุขกับมันจริงๆคือบางคนนะที่ชอบงานศิลปะแล้วไม่ได้ทำ มันเป็นอะไรที่คาใจเขาตลอดก็ผมนั่งตรงนี้จะเจอบ่อยมากเขาจะมาพูดเลยจริงๆอ่ะผมน่าจะเป็นช่างเขียนหรือไปทำงานศิลปะอย่างพี่นะเพราะว่าทางครอบครัวไม่ให้มันจะอยู่ได้เหรอลูกผมบอกตรงนะผมใช้ศิลปะเลี้ยงชีพเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียมาจนอายุ63ในปีนี้เมียคนเดียวเมียคนเดียวอ๋อโอเคครับโอเคต่อครับต่อโอ้โหมันไม่กำลังจะซึ้งกันเลยเนี่ยกลัวจะซึ้งกันเกินไปมาฝากร้านหน่อยครับครับพ่อสนใจรองเท้าหรือว่ามาคัสตอมรองเท้านะเชิญเพ้นท์ไมชูได้ครับจากโครงการ7ครับครับขอบคุณคุณพ่อมากเลยนะครับผมวันนี้นี่ตั้งที่บอกกับผมก็แฟนคลับคุณพ่อตั้งแต่ว่าที่เต้นช่างเต้นก็ส่งรูปมาให้ว่าโอ้โหพ่อคนนี้เท่จริงว่ะกูว่ากูเท่เลยนะกูเจอคนเท่กว่ากูแล้วอ่ะโอ้โหขอบใจมากยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็ติดตามคุณพ่อด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปหน้านะทริปออนเดอะทริปสักอยากรู้นี่จะไปเจอใครที่คูรอติดตามได้เลยนะครับวันนี้ขอบคุณคุณพ่อมากนะครับครับครับขอบคุณครับผมขอบคุณครับเย้